ความสงบเรียบร้อยฉบับที่5เรื่องห้ามการถ่ายทอดสัญญาณหรือให้ความช่วยเหลือแก่แกนนำกปปส.ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรส.เป็นหน่วยงานพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช2551ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยสอรส.มีภารกิจสำคัญในการสนที่กำลังทางข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจและข้าราชการพลเรือนตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงต่างๆเพื่ออำนวยการและปฏิบัติการให้เกิดความเรียบร้อยในทุกๆมิติทั้งในเขตพื้นที่รับผิดชอบและสังคมในภาพรวมบัดนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่านายสุเทพเทือกสุบรรณกับแกนนำกปปส.ได้ร่วมกันกระทำความผิดต่างๆนานาอย่างต่อเนื่องและสร้างความเสียหายกับประเทศชาติบ้านเมืองตลอดมาจนในที่สุดเมื่อวานนี้พนักงานอัยการได้มีคำสั่งฟ้องแกนนำถึง51คนในข้อหาอุกชะกันที่สำคัญได้แก่ร่วมกันเป็นกบฏร่วมกันก่อการร้ายร่วมกันขัดขวางการเลือกตั้งร่วมกันเป็นอ้างยี่หรือซ่องโจรและข้อหาอื่นๆรวมทั้งหมด10ข้อหาและด้วยกรณีปรากฏว่าแกนนำกปปส.ได้มีการเข้าเจรจาและขู่บังคับผู้บริหารหรือผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9และช่อง NVT ไม่ให้ถ่ายทอดสัญญาณที่เกี่ยวกับแถลงการณ์หรือเสนอข่าวอย่างใดอย่างหนึ่งของรัฐบาลหรือของสอรส.แต่ให้ถ่ายทอดสัญญาณการแถลงการณ์หรือเสนอข่าวการชุมนุมของกปปส.สอรส.ได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรออกคำสั่งห้ามผู้บริหารผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ทุกสถานีเพื่อเหลืออย่างใดอย่างหนึ่งกับแกนนำกปปส.เว้นการเสนอข่าวสารปกติทั้งนี้ช่วยเหลือผู้กระทำทั้งหมดสปส.จึงแถลงการณ์เพื่อสั่งการให้ผู้งดเว้นหรือยุติการให้การสนับสนุนตามที่กกปส.เรียกร้องโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นจะต้องรับผิดทางอาญาและทางแพ่งอันหนึ่งเนื่องจากพนักงานอัยการได้สั่งฟ้องนายสุเทพเทือกสุบรรณกับพวกในข้อหาก่อการร้ายเพิ่มเติมอันเป็นความผิดมูลฐานตามความผิดตามกฎหมายฟอกเงินสอรส.จึงได้สั่งการให้สำนักงานปปง.เข้าดำเนินการเพื่อดำเนินคดีฐานฟอกเงินอันจะนำไปสู่การยึดทรัพย์สินของนายสุเทพเทือกสุบรรณกับพวกเพิ่มเติมอีกด้วยจึงขอเตือนผู้ที่จะเข้าร่วมกระทำผิดกับกปปส.ให้ตระหนักถึงโทษที่จะได้รับและควรงดเว้นการเข้าร่วมในทุกๆกรณีนอกจากนั้นสอรส.มีข้อมูลว่าในคืนนี้จะมีกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีเข้าก่อเหตุร้ายกับผู้เข้าร่วมชุมนุมตามจุดต่างๆที่ได้ดาวกระจายไปจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนให้ใช้วิจารณญาณงดเว้นการเข้าร่วมชุมนุมหรือเข้าไปบริเวณใกล้เคียงการชุมนุมเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองสอรส.จึงเห็นสมควรแถลงการมาเพื่อพี่น้องประชาชนได้รับทราบจึงแถลงการมาเพื่อทราบทั่วกันศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย9พฤษภาคม2557Ladies and gentlemen, I would like to bring to your attention CIPO Statement No. 5, Prohibition to Broadcast or Provide Assistance for the PDRC Core Leaders. CIPO is a spectral body set up by virtue of the Internal Security Act 2008 with the purpose of maintaining peace and order in Bangkok and its vicinity. And personnel from police, military and government agency concerns have integrated their forces to provide security and carry out duties in all dimensions, and not only the specified area, but also the entire society. And clearly, Mr. Suthep Turksuban and the PDRC core leaders continue to violate the law, thus damaging the country in all dimensions. It was reported yesterday that the public prosecutor issued the prosecution order against 51 PDRC core leaders on several charges, including conspiracy for insurrection, conspiracy for terrorism, conspiracy to obstruct the functioning of election commission, conspiracy for criminal association, and several
the PDRC co-leaders continue to violate the law, thus damaging the country in all dimensions. It was reported yesterday that the public prosecutor issued the prosecution order against 51 PDRC co-leaders on several charges, including conspiracy for insurrection, a conspiracy for terrorism, conspiracy to obstruct the functioning of election commission, conspiracy for criminal association, and several other charges. And currently, it appears that PDRC co-leaders have intimidated executives or directors of television channels 3, 5, 7, 9, and NBT not to broadcast any updates from the government or any statements by the CAPO, but rather to broadcast the updates as requested by the PDRC. This statement was therefore issued to give an order to the executive or directors of television channels not to provide any support as requested by the PDRC except regular news report, otherwise legal actions will be taken against those who violate the order. And following the prosecution order against Mr. Suthep Turksuban and his associates on the charge of terrorism, CAPO also directs the Anti-Money Laundering Office to pursue the case on the charge of money laundering against Mr. Suthep Turksuban and his associates. In this connection, CAPO wishes to request the general public to realize the gravity of punishment and refrain from joining political rally. And finally, from security sources, attempts have been made by the third party to cause violence targeting the protesters tonight. CAPO wishes to request the general public not to join political rally for your own safety. And that was the CAPO statement number 5, dated the 9th of May 2014. Thank you.